สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เรื่องนึงครับซึ่งมีผลกระทบกับชายไทยทุกคนครับและโดยเฉพาะเด็กนักเรียนครับก็คือเรื่องนโยบายกับการเรียนรอดอซึ่งต่อไปเนี้ยมีข้อเสนอว่าคนที่เรียนรอดอเนี่ยก็จำเป็นต้องไปเกณฑ์ทหารเหมือนคนทั่วไปเรื่องราวเป็นมายังไงครับครับเรื่องนี้เริ่มมาจากของกรณีของผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยได้มีการให้ข่าวออกมาหรือว่าเป็นการเปิดประเด็นออกมาว่าที่ว่าต่อไปนี้เนี่ยนักเรียนรอดอที่จบปี3เนี่ยต่อไปต้องเรียนต้องมาร่วมเกณฑ์ทหารด้วยเพราะต่อไปเนี่ยจะไม่สามารถที่จะหนีการเกณฑ์ทหารได้เพราะว่าส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เรียนนักเรียนที่ไปเข้าเรียนรอดอเนี่ยต้องการที่จะไม่เข้าร่วมการเกณฑ์ทหารหรือว่าหนีทหารออกมาซึ่งในส่วนเนี้ยส่วนหนึ่งก็ปัญหาที่ทางผู้บัญชาการทหารบกเองเนี่ยมีความเป็นห่วงก็คือว่าจำนวนของนักเรียนรอดอในแต่ละปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันก็ไปมีผลกระทบต่อจำนวนของคนที่เข้าร่วมเกณฑ์เนี่ยน้อยลงเกณฑ์ทหารเนี่ยน้อยลงทุกปีซึ่งถ้าปล่อยให้ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยจำนวนของผู้เข้าเกณฑ์ทหารเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะลดลงซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนผู้เข้าเกณฑ์ทหารด้วยจะมีผลกระทบกับกำลังพลที่จะเกิดที่ต่อไปฮะแล้วอย่างเงี้ยครับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ปกครองหรือคนที่จะเข้าเรียนรอดอเด็กนี่แหละเขามีความรู้สึกกันยังไงบ้างเท่าที่ไปสำรวจมาเด็กส่วนใหญ่นะฮะหลังจากที่มีการเปิดประเด็นนี้ขึ้นมานะผู้ปกครองกับนักเรียนที่เข้าเรียนรอดอแล้วเนี่ยก็มีกระแสเริ่มที่จะคัดค้านออกมาแต่ก็ส่วนหนึ่งก็ทางผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดงนะฮะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้เป็นเพียงแค่แนวความคิดนะฮะเป็นการพูดคุยในวงแวดวงทหารเองระดับผู้บัญชาการนะมีการให้ความเป็นห่วงแต่ก็บอกว่าการหารือในเรื่องนี้มันไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังต้องมีการหารือและเรื่องนี้ถ้าหากมีการดำเนินการจริงเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนครับผมประการต่อไปก็คือว่าถ้ายังต้องเกิดขึ้นในอีกระยะเวลาสักพักหนึ่งเนี่ยช่วงต่อไปเนี้ยกำลังพลของเราเนี่ยมันมียังไงบ้างคุณสุพลว่าตอนนี้มันมีใครสนใจไหมว่าอยากเกณฑ์ทหารจังเลยหรือว่ามีใครไหมที่บอกว่าไม่ควรจะมีเกณฑ์ทหารอีกเลยในประเทศเรามันมีกระแสเกิดขึ้นเยอะฮะว่าที่ต้องการที่จะแม้ให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารไปเลยนะฮะโดยส่วนหนึ่งเนี่ยมันผมมีข้อมูลอยู่ส่วนหนึ่งว่าในประเทศในประเทศในทุกประเทศในโลกนะฮะในขณะนี้ได้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารไปแล้วเนี่ยก็เช่นนะมีฝรั่งเศสอเมริกาญี่ปุ่นสเปนเบลเยียมโครเอเชียนะฮะที่มีการยกเลิกไปแล้วส่วนที่ยังคงมีการที่เกณฑ์ทหารนั้นอยู่ก็มีไทยมีจีนภูฏานแอลจีเรียนะฮะอิสราเอลเกาหลีเหนือคิวบาเกาหลีใต้ซึ่งในกลุ่มประเทศในกลุ่มนี้ยังคงมีการเกณฑ์ทหารอยู่ครับครับผมเพราะว่าเท่าที่บอกประเทศที่คุณสุพลเล่ามาเนี่ยคือเป็นประเทศที่เรียกว่ายังอยู่ในภาวะสงครามไซเยอะครับอย่างจีนอ่ะก็ยังต้องพร้อมรบตลอดเวลาครับเกาหลีใต้เกาหลีเหนือถ้าที่ผมจำได้เนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยเขายังประกาศกฎไม่ถึงขนาดกฎอาการศึกนะแต่ว่าประกาศพร้อมรบกับเกาหลีเหนือตลอดเวลาเหมือนกันแอลจีเรียครับส่วนไทยก็ยังห่วงเรื่องครับเรื่องกับการจำนวนคนมีปัญหาครับส่วนประเทศที่ไม่ต้องเกณฑ์นี่มีใครบ้างนะครับอีกรอบเทศประเทศที่ยังไม่มีเกณฑ์แล้วนะไม่มีเกณฑ์แล้วเลิกก็ยังมีสหรัฐมีฝรั่งเศสญี่ปุ่นสเปนเบลเยียมโครเอเชียนะฮะอย่างเนี้ยอย่างสหรัฐเนี่ยเขาใช้วิธีไหนใช้วิธีการอาสาสมัครไปใช้วิธีการอาสาสมัครไปครับผมก็ลงชื่อเพื่อจะไปเป็นทหารครับทีนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าแนวทางไหนที่จะเหมาะสมกับบ้านเรามากที่สุดในภาวะที่อาจจะมีภัยคุกคามกับประเทศหรือว่าจำเป็นต้องใช้กำลังพลในการปฏิบัติการอื่นๆเช่นในการช่วยเหลือประชาชนต้องดูอะไรที่จะเหมาะสมที่สุดครับ